10:11 เซ็ตอินเด็กซ์บ้านเราเปิดมาแล้วเช้านี้ยังบวกอยู่ได้นะครับเปิดมาบวกขึ้นมาเล็กๆ 0.8 จุดนะครับตอนนี้ดัชนีอยู่ 1,537.51 จุดครับจะมีมุมมองในการลงทุนยังไงสำหรับกรณีในวันนี้นะคะร่วมพูดคุยกันค่ะกับคุณสรพลวีระเมธีกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบอมสวัสดีครับสวัสดีครับการเมืองเมื่อวานนี้ก็มีความชัดเจนมีความเปลี่ยนแปลงในระดับนึงละตลาดหุ้นบ้านเราเมื่อวานนี้ปิดบวกขึ้นมาได้นิดเดียววันนี้สถานการณ์แบบนี้คุณบอมประเมินทิศทางการลงทุนบ้านเราอย่างไรบ้างครับครับก็ขออนุญาตแบ่งเป็นปัจจัยในประเทศแล้วก็ปัจจัยต่างประเทศแล้วกันนะครับสำหรับปัจจัยในประเทศเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างที่จะบอกว่าผมว่ามันมาเกินครึ่งทางแล้วนะครับว่าปัจจัยความชัดเจนของการจัดตั้งขั้วรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนจะเป็นพรรคเพื่อไทยนะครับจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแทนพรรคก้าวไกลนะครับแต่ก็ยังเหลืออีก2เคสนะครับนั่นก็คือจะเป็นวันที่27กรกฎาคมนี้เนี่ยจะเป็นพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังจับมือกับก้าวไกลบวกกับเสียงสวรวมถึงมีเวลา1สัปดาห์ในการอาจจะเกลี้ยกล่อมพรรคการเมืองในขนาดกลางบางพรรคเนี่ยให้ย้ายมาจัดตั้งรัฐบาลนะครับส่วนอีกเคสนึงเลยก็เป็นเคสที่บรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองหลายคนวิเคราะห์ไว้นะครับนั่นก็คือพรรคเพื่อไทยมีโอกาสที่จะหันไปจับมือกับพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆที่เป็นพรรคผสมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันเหลือ2เคสนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อวานนี้มันมี1ประเด็นสำคัญเลยก็คือพอเวลามีการใช้คำว่าการยื่นนายกซ้ำชื่อเดิมเป็นยัตติเนี่ยนะครับแล้วก็มีคะแนนเสียงที่โหวตผ่านไปแบบเกินอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยนะครับมันจะทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยอาจจะไม่สามารถส่งรายชื่อแคนดิเดตซ้ำกัน2รอบได้ต้องคิดเยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยต้องคิดเยอะขึ้นจริงๆคนถามว่าอันนี้มันมีความสำคัญตรงไหนต้องบอกว่ามันมีความสำคัญนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยเขาอาจจะส่งรายชื่อของแคนดิเดต3คนนะครับเรียง1 2 3ไปเลยก่อนก็ได้แต่พอแบบนี้นะครับถ้าส่งชื่อซ้ำไม่ได้เนี่ยบางทีมอาจต้องทำให้วันนี้วันพรุ่งนี้รวมถึงเสาร์อาทิตย์นี้ต้องมีการคุยกันก่อนเลยว่าวันที่17เนี้ยจะยื่นใครจะยื่นใครและที่สำคัญเลยคือจะยังจับมือกับก้าวไกลไหมนะครับหรือข้ามขั้วเลยนะครับครับผมมองเป็นต่างชาติลงมาก่อนละกันสำหรับต่างชาติเนี่ยผมมองว่าคือผมว่า2เคสเนี้ยไม่ได้ต่างผมว่าไม่ได้ออกไม่ว่าจะออกเป็นเคสไหนเนี่ยผมว่าต่างชาติเขาพร้อมจะซื้อหุ้นไทยนะครับเราดูอย่างตัวตุรกีนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผู้นำก็มีเขาเรียกว่าขาดความยอมรับของทางประชาชนเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วรอบแรกก็โหวตไม่ผ่านนะครับปรากฏรอบ2โหวตผ่านนะครับแต่เป็นขั้วเดิมนะครับปรากฏว่าต่างชาติเขาไม่ได้สนใจอะไรเขาดึงหุ้นขึ้นเลยจากตุรกีลบ 15% กำลังจะเป็นบวกแล้วด้วยนะครับแล้วก็ทั้งที่เขามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะครับมีปัญหาเรื่องค่าเงินลีร่ามีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อแต่บ้านเราอ่ะไม่มีปัญหาเรื่องค่าเงินนะครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อนะครับเงินจะฝืดแล้วด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้ามันมีความคลี่คลายไม่ว่าจะออกมาเป็นในเคสที่ว่ายังจับมือกับก้าวไกลหรือว่าไปจับมือพรรคผสมอ่ะนะครับแต่เพียงแค่ว่าเซกเตอร์ของการซื้ออาจจะแตกต่างกันไปแต่ว่าไม่ได้เยอะละเพราะว่าเคสของทางคุณวิทาเนี่ยที่เป็นนายกเนี่ยโดนตีตกไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ว่าจะออกในเคสไหนเนี่ยยังไงเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและผมเชื่อว่าถ้าออกมาในเคสนี้ยังไงพรรคสำคัญทางเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะยังอยู่ในมือของพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองไปข้างหน้าเรามองไปสองสัปดาห์ข้างหน้าเรามองย้อนกลับมาเนี่ยผมเชื่อว่าระดับบริเวณประมาณ 1,500 ต้นเนี่ยยังเป็นโอกาสในการซื้อนะครับแล้วผมคาดหวังการแรลลี่รอบนี้นะครับน่าจะถึง 1,585 แต่ถ้าจะรู้ 1,600 หรือเปล่าเนี่ยกลุ่มธนาคารที่จะมีการรายงานในวันพรุ่งนี้กับวันมะรืนนี้จะเป็นตัวตัดสินว่าเซ็ตอินเด็กซ์จะ 1,600 หรือเปล่าครับครับแล้วช่วงนี้ก็เป็นการทยอยประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนด้วยเนี่ยนะคะจะเริ่มคาดหวังถึงสัญญาณของการเซลล์ออนแฟกต์ลงมาหรือเปล่าปัจจัยต่างประเทศเข้ามามีน้ำหนักขนาดไหนด้วยนะคะเพราะก่อนหน้านี้ก็มีฝั่งธุรกิจก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าถ้ายืดเยื้อเกินสิงหาเนี่ยปัจจัยการเมืองยิ่งทำให้ภาคส่งออกติดลบเยอะลงไปอีกนะคะครับถูกต้องเลยครับคือต้องบอกว่าสำหรับปัจจัยต่างประเทศเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่2ประเด็นสำคัญนะครับประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศจีนนะครับซึ่งข่าวก็ออกมาบอกว่าน่าจะเห็นในช่วงของวันพรุ่งนี้นะครับหรืออาจจะเป็นต้นสัปดาห์หน้านะครับหลังจากที่เศรษฐกิจจีนนี่ไปไม่เป็นเลยแล้วก็เหนื่อยจริงๆนะครับแล้วก็เงินฝืดเนี่ยเกิดภาวะเงินฝืดขึ้นบ้างแล้วในบางเซกเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยเรานะครับซึ่งอ้างอิงกับเศรษฐกิจจีนโดยตรงนะครับมีความสำคัญในเรื่องนี้อย่างมีนัยสำคัญ
นะครับกับเรื่องที่2เลยเนี่ยสัปดาห์หน้าจะมีการประชุม FOMC นะครับซึ่งเบื้องต้นเราก็เชื่อว่ายังน่าจะมีโอกาสในการขึ้น 100% เนี่ยสูงขึ้นอีก25 basis point เนี่ยสูงถึง 100% เลยทีเดียวนะครับคือจากเดิมเราก็เชื่อว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นนะฮะแต่ว่าต้องยอมรับว่าบริบทต่างๆเนี่ยเหมือนเฟดพยายามที่จะดึงขึ้นอีกสัก1ครั้งนะครับแต่ก็ยังมองเหมือนเดิมนะครับว่าไม่น่าที่จะขึ้น2ครั้งในปีนี้น่าจะขึ้นที่บริเวณประมาณ1ครั้งก่อนนะครับเพราะว่าเราดูเส้นในของเงินเฟ้อเนี่ยยอมรับนะครับว่าคอมมอดิตี้เนี่ยเริ่มรีบาวด์แล้วถูกไหมครับครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณเห็นเจเน็ตเยเลนออกมาพูดชัดเจนว่าภาคการจ้างงานนะครับรวมถึงในฝั่งของตัวบ้านเนี่ยซึ่ง2อันนี้มันมีน้ำหนักมากกว่าคอมมอดิตี้เยอะนะครับมันเริ่มกดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะดึงเงินดึงดอกเบี้ยขึ้นอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย2เรื่องที่มันจะมีความไม่ชัดเจนคือ1คือการเมืองไทยนะครับ2เลยคือเรื่องของดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยนะครับอ่ะโทษนะครับ3เลยคือจีนเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างน้อยๆตอนนี้2ใน3เนี่ยเหมือนมันมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วตลาดหุ้นเนี่ยต้องบอกนะครับว่าตลาดหุ้นชอบความชัดเจนตลาดหุ้นไม่ชอบอะไรที่เป็นโอเวอร์แฮงนะครับซึ่งผมกำลังจะบอกว่ามันเริ่มมีความชัดเจนเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปเลยคือตอนนี้ถ้าคุณดูทริกเกอร์2อันสำคัญ1ถ้าคุณเห็นดอลลาร์อินเด็กซ์อ่อนค่าลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าคุณเห็นบอนด์ยิลด์นะครับไม่ว่าจะเป็น2ปีหรือ10ปีเนี่ยค่อยๆทยอยปรับตัวลงเนี่ยนะครับแล้วโดยเฉพาะถ้าในระยะสั้นปรับตัวลงแรงกว่าในระยะยาวเนี่ยนะครับจะทำให้การคลายภาวะ inverted yield curve เกิดขึ้นถ้า3สภาวะนี้เกิดขึ้นพร้อมกันจะเป็นบวกโดยตรงต่อ2 asset หลักของโลก1คือ commodity อย่างพลังงาน2เลยคือตลาดหุ้นในฝั่งของ emerging market นะครับซึ่งไทยเราปัจจุบันตอนนี้ underperform ที่สุดนะครับทั้งในเอเชียทั้งในอาเซียนทั้งใน emerging market เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรื่องการเมืองคลี่คลายผมเชื่อว่า flow มีโอกาสไหลเข้าแล้วว่าเรามีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบ1585ถึง1600จุดครับถ้าอย่างนั้นภายใต้สถานการณ์แบบนี้ที่เราเชื่อว่าต่างชาติพร้อมจะเข้าถ้าให้คุณบอมเลือกท็อปพิกในช่วงแบบนี้มีตัวไหนที่เกษตรกรไทยแนะนำนักลงทุนบ้างครับครับถ้าใครตามเรากันมาเนี่ยในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะให้ซื้อหุ้นกลุ่มการเมืองที่ลงมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสิริไทยคมทรูนะครับหรือว่าตัวกัฟแต่ว่าตอนนี้ 10% แล้วครับบวกมาทุกตัวนะครับผมกำลังจะบอกว่าอันนี้เราดักทางซื้อเพราะเราเชื่อว่าทั้งคุณสถาบันจะซื้อแต่ตอนนี้คำถามที่ดีเลยคือเราถัดจากนี้ไปอ่ะเราต้องซื้อดักฝรั่งครับไม่ใช่สถาบันเพราะว่าฝรั่งเวลาเขาเข้าเนี่ยเขาเข้าทีนึงเป็นหมื่นล้านนะครับเขาไม่ได้เข้าทีนึงแบบ500หรือ 1,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าฝรั่งเล่นหุ้นการเมืองไหมไม่ได้เล่นนะครับฝรั่งเนี่ยเขาเล่นหุ้น fundamental play หุ้น value ของเรานะครับซึ่งถ้าถามเรานะครับผมมองว่าแบงก์พลังงานแล้วก็ค้าปลีกนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าแบงก์กับพลังงานเนี่ยดูเหมือนโมเมนตัมกลุ่ม earning Q2 ดีแต่ค้าปลีกยังไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามเรานะครับผมว่าแบงก์เนี่ยนะครับซื้อได้นะครับเราอาจจะแนะนำ KBank ไม่ได้นะครับแต่เราคิดว่า KTB TTB BBL แบบนี้ผมว่าปัจจุบันตอนนี้ผมว่าซื้อได้นะครับแล้วก็กลุ่มพลังงานเนี่ยนะครับเราอิงจากสัญญาณของการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญที่เราเชื่อว่าจะแรงที่สุดในรอบ 4-6 ปีข้างที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าราคาของแก๊สนะครับของถ่านหินของน้ำมันเนี่ยยังมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นจากปัจจุบันตอนนี้อีกพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสอพอกับบ้านปูซึ่งไม่ได้ลิงก์การเมืองก็อาจจะเป็นที่พักเงินได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วอีกธีมนึงนะครับธีมสุดท้ายที่เราฝากไว้นะครับคือตอนนี้ผมค่อนข้างเชื่อแล้วว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีโอกาสเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็คุมกระทรวงสำคัญทางเศรษฐกิจนะครับผมเชื่อว่าผมฝากไว้2ธีมแล้วกันธีม2ธีมแรกผมเชื่อว่าซื้อได้เลยแต่ธีมที่3น่ะรอซื้อแต่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกเลยคือถ้าคุณเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วถ้าคุณเชื่อว่าสถานการณ์การเมืองมันคลี่คลายนะครับแล้วก็สามารถไปต่อได้เนี่ยคุณจะเห็นมาตรการกระตุ้นสำคัญทางเศรษฐกิจออกมาอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับสองสิ่งที่ผมมองไว้เลยคือหนึ่งในระยะสั้นระยะสั้นเลยนะครับดูเรื่องกระเป๋าตังค์ดิจิทัลวอลเล็ตนะครับกับเรื่องในระยะกลางข้อตกลงทางการค้าหลายๆอย่างที่เดิมเราถูกเตะออกหรือเราไม่ได้เบเนฟิตเหมือนประเทศเพื่อนบ้านนะครับมันไล่มาจริงๆคือมันไล่มาหลายอันมากนะครับไม่ว่าจะเป็น CPTPP ไม่ว่าจะเป็น EU หรือว่าเป็น NAFTA หรือเป็นอีกหลากหลายอย่างเลยเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าวันหนึ่งนะครับอาจจะเป็นกลางปีหน้าเรามีโอกาสกลับไปอยู่ในข้อตกลงทางการค้าหรืออันไหนที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเราอาจจะได้เทอมที่มันดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น2สิ่งที่คุณต้องดูไว้เลยนะครับ1สมมติว่าคุณจินตนาการไปข้างหน้าว่าคุณได้เงินดิจิตอลวอลเล็ตมา 10,000 บาทคุณถอนมาเป็นเงินสดไม่ได้นะครับแต่คุณเอาไปใช้จ่ายได้แล้วระบบถ้ามันนี่มัลติไพเออร์มันหมุนหลายครั้งเนี่ยเศรษฐกิจมันจะฟื้นตัวแรงขึ้นมานะครับแต่ผมให้ทริคสั้นๆไว้แบบนี้คุณลองจินตนาการดูว่าถ้าคุณได้เงิน 10,000 บาทระยะ
ช้รัศมี4กิโลเนี่ยคุณจะเอาเงินไปใช้อะไรคุณซื้อหุ้นตัวนั้นครับโอเคชัดเจนครับขอบคุณมากๆเลยครับคุณบอมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็ชัดเจนนะครับวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็มองว่าด้วยสถานการณ์ทางการเมืองณตอนนี้เดินหน้าเกินกว่าครึ่งนึงแล้วแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวต่างๆต่างชาติพร้อมจะเข้ามาซื้อหุ้นไทยถึงแม้ว่าการเมืองอาจจะยังไม่ได้ชัดแบบ 100% ซะทีเดียวซึ่งถ้าเชื่อแบบนั้นกลยุทธ์ตอนนี้ก็คือซื้อดักต่างชาติซึ่งมักจะไปหุ้นกลุ่มใหญ่ๆแบงค์พลังงานค้าปลีกแล้วก็แก๊สได้อยู่รวมไปจนถึงถ้าคาดการว่าเพื่อไทยจะเป็นแกนนำในการดูแลพระทีมเศรษฐกิจก็เชื่อว่างานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินวอลเล็ตดิจิตอลก็ดีหรือจะเป็นเรื่องของเวทีการค้าโลกเราจะได้ประโยชน์ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ